สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft Howto กับผมเทพซุปนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาเพื่อนมารู้จักกับหน้ากาก Opscore SOTR นะครับผมซึ่งหน้ากาก SOTR นะครับย่อมาจาก Special Operation Tactical Respirator นะครับหรือ SOTR นะครับซึ่งถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็จะแปลว่าเครื่องช่วยหายใจทางยุทธวิธีพิเศษนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เป็นหน้ากากกรองสารเคมีกรองฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยทางยุทธวิธีของสหรัฐนะครับซึ่งหน้ากากตัวนี้นะครับจะสามารถป้องกันฝุ่นละอองและขม่าวดินปืนได้นะครับสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีไว้สำหรับการปฏิบัติการสำหรับภาคพื้นดินนะครับและมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคอากาศได้ถึง 99.97% เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงสารตะกั่วแร่ใยหินละอองน้ำมันหล่อลื่นดินปืนขม่าวดินปืนอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นการ breaching เข้าไปในห้องเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นเหมือนอย่างที่ผมได้โชว์ให้ดูก็จะมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราบางทีเราเดินเข้าไปในห้องเลยเนี่ยถ้าแล้วฝุ่นตีเข้าหน้าบางทีก็จะจามเนาะหรือบางทีเราก็จะแบบว่ามึนหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้จะช่วยได้แต่บอกก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นหน้ากากแค่ครึ่งหน้าหรือไม่เต็มหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้กันขนาดที่ว่ากันสารเคมีหรือกันแก๊สน้ำตาอะไรเงี้ยมันแน่นอนว่าจะกันไม่ค่อยได้นะครับซึ่ง SOTR ตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อสำหรับการที่จะพกพาสะดวกสบายและมีขนาดที่กระทัดรัดนะครับไม่ได้ใหญ่มากซึ่งถ้าเป็น 3M เนี่ยมันจะกว้างมากแต่ตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับผมซึ่งตัวหน้ากากนะครับมีวาล์วหายใจออก2ตำแหน่งนะครับซึ่งก็คือด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะไม่ค่อยเหมือนกับของ 3M เท่าไหร่ที่จะมีการหายใจที่รูเดียวทางด้านหน้าแล้วก็ตัวกรอง2ตัวด้านข้างซึ่งแน่นอนว่าเวลาปะทับปืนเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะครับและแน่นอนว่าเมื่อมีตัวกรองอยู่ตรงกลางเนี่ยจะสามารถเล็งปืนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ติดตัวกรองนะครับแน่นอนเราเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตัวหน้ากากนะครับทำมาจากซิลิโคนน้ำหนักเบานะครับมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมสำหรับสรีระใบหน้าของผู้สวมใส่หลายรูปแบบนะครับและตัวหน้ากากเนี่ยจุดเด่นของตัวนี้แหละก็คือสามารถสวมใส่เข้าไปพร้อมกับหมวกฟาสของเราได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดปกติเนี่ยเรายังไม่ใช้หน้ากากเนี่ยเราก็แค่ไม่ต้องเอาออกมาถ้าเราจะใช้เราก็ควักออกมาแล้วก็เอามาแปะข้างบนแค่นี้เองบนหมวกฟ้าของเราแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องถอดหมวกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากเลยนะครับผมซึ่งตัวหน้ากาก SOTR นะครับก็มีด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่มีใหม่และรุ่นที่ไม่มีใหม่นะครับผมรุ่นที่มีไมค์เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มไมค์เข้าไปข้างในนะครับคล้ายๆกับพวกหน้ากากออกซิเจนของนักบินนะครับซึ่งตัวไมค์ตัวนี้เนี่ยสามารถต่อเข้ากับหูฟังได้นะครับซึ่งตัวสายตัวเนี้ยปกติเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไม่สามารถวอหาใครได้เนื่องจากเสียงมันอู้เนาะแต่ตัวนี้ทำให้เราสามารถใช้วอพร้อมกับหน้ากากตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากากหรือต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าตัวหน้ากากตัวนี้สามารถเปลี่ยนตัวกรองได้ด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อสะดวกในการทำภารกิจนะครับแต่หน้ากาก SOTR นะครับก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็คือตัวกรองเขาเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างที่เขาได้โฆษณาเอาไว้นะครับก็คือตัวกรองเนี่ยสามารถได้กลิ่นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นถังขยะกลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรก็ตามเนี่ยมันเข้ามาในตัวหน้ากากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้มีการปลดประจำการไปแล้วรอบนึงครับสำหรับเจนแรกซึ่งตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเป็นเจนแรกนี่แหละซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการออกเจน2มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการแจกจ่ายไปสำหรับหน่วยรบพิเศษต่างๆเพื่อให้เทสนะครับแต่ว่าตัวไส้กรองเนี่ยมันยังทำหน้าที่ได้แค่เทียบเท่ากับตัวมาตรฐานของไส้กรอง 3M เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มากไปกว่านี้เลยจึงทำให้ไส้กรองของ SOTR เนี่ยทำหน้าที่ได้การกรองฝุ่นหรือกรองละอองเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถกรองได้มากกว่านี้นะครับซึ่งไม่นานมานี้นะครับทางจีนเนี่ยก็ได้มีการก๊อปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกียร์ของเขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนกับตัว 3M ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆแต่ว่าตัวของจีนเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างจะย่อมเยาออกมากๆนะครับไม่เหมือนกับตัว SOTR นะครับที่มีราคาหลักหมื่นขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวที่มีไมค์เนี่ยก็ยิ่งราคาสูงขึ้นไปด้วยนะครับเอาละครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งทางด้านล่างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับและแน่นอนเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ